ะอาดครับมีห้องน้ำครับโคชิยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลังบ้านเองครับเป็นรายการที่เกี่ยวกับการบอกเบื้องหลังการถ่ายทำของเพจบ้านเองว่าจะทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันจะมีพวกคนถามเข้ามาเยอะว่าเซตติ้งยังไงตรงนี้ถ่ายยังไงยุ่งยากยังไงเตรียมการยังไงก็เดี๋ยวมาดูรายการนี้ครับก็เป็นอีพีหนึ่งลองติดตามกันดูครับวันนี้มาแนะนำสมาชิกก่อนอันนี้แคนครับครับแคนครับตากล้องแล้วกล้องจำเพจนี้น้องเฟย์ครับแดงของนี้ครับนักแสดงเพจเราก็จะแบบว่าวันต่อวันแบบว่า1ทุ่มก็หาเลยอะไรเงี้ย1ทุ่มวันนี้วันต่อมาแสดงเงี้ยมันก็จะแบบบงๆหน่อยแล้วคนนี้ใครอ๋อเนาะอันนี้เป็นผู้จัดการครับก็จะคอยแบบดูคิวดูตารางให้ชื่อออยครับจะเป็นใจเลยนี่คือมันเกิดอะไรขึ้นอยู่อะรอเพื่อนครับเพื่อนมาถึงไม่รู้อันนี้คือเป็นปกติเพราะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็แบบว่าไม่รู้เหมือนกันผมเป็นช่างภาพครับแล้วทำตัวอย่างนี้แต่เป็นอะไรอ่ะวันนี้เป็นนักแสดงครับก็คือเอาผู้จัดการมาเป็นนักแสดงด้วยเดี๋ยวมาเปิดวาล์วนักแสดงดีกว่าแนะนำตัวหน่อยเร็วชื่อเฟย์ค่ะอาเล่นไหนเล่นไหนเรียนศิลปากรเรียนศิลปากรคณะมัธยมศิลป์มัธยมศิลป์เด็กๆนะ IG อะไร FAYU โอเคครับใครชอบก็ไปติดตามกันได้นะครับจบแล้วมีพื้นที่แค่นี้แหละเปิดวาร์ปนะครับอย่าลืมไปตามกันเนาะอย่าลืมไปตามตอนที่ไลน์ที่ผมคิดไว้ก็จะแบบใส่ไว้ในโทรศัพท์แล้วก็อ่านแล้วก็ถ่ายตามเรื่องทีนี้คือเราโทรศัพท์แล้วนะตอนนี้ทำไมเราเข้า YouTube วะเฮ้ยนี่เข้า FaceTime นี่เข้า YouTube แบบว่าไม่รู้ทำไงตามยังไงอ่ะอย่างนี้เหรอใช่โอเคง่ายๆไลน์ EQ อ่ะ EQ อ่ะจากพื้นฐานสัตว์วันนี้มาแบบโฆษณารีวิวร้านเครื่องสำอางที่หนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ทำธีมเกี่ยวกับศิลปกรน้อยวาดรูปอะไรอย่างงี้แล้วจะเอาเครื่องสำอางเขามาวาดอะไรประมาณนี้ก็เป็นแบบเหมือนฉากเปิดเรื่องว่าแบบว่าเราเป็นใครมาที่ไหนอย่างเงี้ยแล้วเขียนเราให้เห็นว่าเป็นแบบวิเทศสาแดงเพื่อจะได้รู้ว่าร้านเขาอยู่ที่สาแดงนะอะไรอย่างเงี้ยภาพมันแบบว่าดูแบบอุ้ยเอาของเขามาเยอะจังเลยแบบเทปลองมันร่วงเก็บยากไปปะยากไม่ยากขออนุญาตอ
ั้นตอนต่อไปของเราก็คือในเรื่องมันคือแบบว่าจะวาดหน้าน้องลงไปบนเฟรมด้วยเครื่องสำอางของร้านนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเอาของเขามาละลายเล่นต้องแบบคิ้วใหญ่เลยโอ้โหไม่ใหญ่ค่ะแล้วมีเป็นตาแบบ2ชั้นชั้นมากแบบกรีดตาเทียบหน้าเลยครับอ๋อนี่ต้องไปอยู่ข้างบนเลยครับหน้าประมาณไหนครับมันเล็กไปปะเดี๋ยวลองดูก่อนเผื่อมันแหกได้กูทำอะไรวะเนี่ยทำเพื่ออะไรวะเออไหนขอถ่ายรูปรูปนึงตลกดีนี่เป็นแบบจ็อกเกอร์โอ้โหเจ็ดแปดสนุกเฮ้ยโคตรเท่เดี๋ยวเติมแบบเป็นตาเป็นเอาสีอะไรดีสีอะไรดีวะสีฟ้าแล้วกันน่าจะเห็นแล้วมันจะติดได้ไงอ่ะอันนี้ไม่ต้องใช้อะไรครับเชนนี่อ๋อโอเคให้ขออนุญาตนะโอเคอันนี้พูดจริงแต่ตอนลืมตาแล้วมันหายว่ะตาหนูมันทับอ่ะแบบว่าอ๋องั้นเดี๋ยวทาสูงๆรู้สึกไงกับผลงานชิ้นนี้บ้างมั้ยเนาะรู้สึกว่ามันแบบดีอ่ะผลงานที่แบบร่ำเรียนศิลปะมาเป็นชิ้นก็คือฉากนี้ก็คือเดี๋ยวเหมือนพี่จะมาสะกิดผมแบบเหมือนแบบเฮ้ยเอาของในร้านมาเล่นเยอะจังก็มาสะกิดผมแต่ผมจะเข้าใจว่าอ๋อพี่อยากได้ลายเซ็นก็เลยเขียนลายเซ็นบนหน้าพี่ตายแล้วเดี๋ยวนะยังไม่เสร็จครับขอลองเป็นแบบลองเป็นหน้าตกใจดูแบบแกทำอะไรกับหน้าฉันอ่ะปกติการถ่ายทำก็เป็นแบบว่าเหมือนเขาจะไม่ได้ปิดร้านให้เราก็คือแบบก็เข้าไปมั่วๆเลยก็จะมีคนเยอะๆอย่างเงี้ยเลยจุดนี้ด้วยมั้งเลยแบบทำให้แบบกล้าที่จะต่อหน้าคนเยอะๆอย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องเจออย่างงี้ทุกวันอะไรเงี้ยอยากได้ผู้ชาย1คนต้องเป็นเราโอเคแล้วก็คือหน้าจะแต่งหน้าดีแต่งหน้าไม่ดีแต่หน้าไม่ดีถูกมั้ยขอแต่งดีเลยก็ได้ครับแต่งเป็นแบบเลิศไปเลยก็ได้โอเคแล้วแต่ได้หมดเอาเป็นของพี่เอาเป็นเลิศแล้วกันของพี่เอาเป็นเลิศโอเคพี่มาแบบว่าร่วมในคอนเทนต์ได้ใช่มั้ยโอเคร่วมในคอนเทนต์โอเคแล้วได้สักนักแสดงพร้อมแล้วนักแสดงครบครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็ไปตาม EP 2ครับว่าเราจะไปทำอะไรต่อไปครับบ๊ายบาย